ระยะทางแม้จะสั้นแต่ถ้าไม่เดินก็ไม่มีวันไปถึงงานแม้จะเล็กแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่มีวันสำเร็จนะคะท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระต่ายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ทกส.ค่ะตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2559นั้นปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้พร้อมขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นประสบนิกรชาวไทยที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไปข้าพระพุทธเจ้านายณรงค์ศักดิ์เขียวชัยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานคงมีคำถามเวลาที่มองท้องฟ้าอยากรู้ว่าเทวดามีอยู่จริงไหมหรือแค่ในนิยายที่ใครเขาเล่ากันใช่ฟ้าบันดาลให้ท่านสถิตบนแผ่นดินจนมาเห็นรูปภาพทุกบ้านติดข้างฟ้าคือภาพของเทวดาที่เดินดินเจ็ดสิบปีทำเพื่อประชาเจ็ดสิบล้านกว่าคนรักท่านในหลวงองค์รัชกาลที่เก้าอิจฉาท้องฟ้าได้เทวดากลับคืนแต่คนบนพื้นดินไม่อยากให้ท่านต้องจากไปไหนช่วยบอกท้องฟ้าขอเทวดากลับคืนได้ไหมวอนฟ้าจงเห็นใจคนบนพื้นดินแสนอะไรอยากจะได้เทวดาองค์นี้คืนอิจฉาท้องฟ้าได้เทวดากลับคืนแต่คนบนพื้นดินไม่อยากให้ท่านต้องจากไปไหนช่วยบอกท้องฟ้าขอเทวดากลับคืนได้ไหมวอนฟ้าจงเห็นใจคนบนพื้นดินแสนอะไรอยากจะได้เทวดาองค์นี้คือช่วยบอกท้องฟ้าขอเทวดากลับคืนได้ไหมพ่อหลวงของคนไทย
เนื้อกล้าวปวงชาวไทยภูมิพลสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับก็มาพบกับรายการสื่อสัมพันธ์ทกส.กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรังครับโดยผู้อำนวยการณรงค์ศักดิ์เกี่ยวใจหมอปลายพุ่มส้มนึกคำประไพมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับก็วันนี้มาพบกันในวันที่13ตุลาคม2560นะครับซึ่งเป็นวันที่เมื่อเราย้อนกลับไป1ปีนะครับก็เป็นวันที่พวกเราปวงชนชาวไทยนะครับมีความโศกเสียใจกันนะครับว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตนะครับในวันนั้นจึงประชาชนชาวไทยก็ง่ายๆก็เสียใจกันทั้งประเทศนะครับแม้กระทั่งประชาชนไทยที่อยู่ต่างแดนก็เช่นเดียวกันนะครับเราเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตก็ว่าได้นะครับช่วงนี้ที่เราได้เกิดมาตายมรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่13ซึ่งครบรอบ1ปีนะครับก็ไล่พื้นที่ครับคุณผู้ฟังครับกาเหล็กหมัวว่าชาตอนเช้านะครับกาเกือบจะทุกจังหวัดกาว่าได้นะครับกามีการทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับกามีการทำบุญทำพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญถวายพระเผื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ1ปีนะครับวันสมเด็จวันสวรรคตก้องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับกาเมื่อนกาจังบ้านเรากาตีจังหวัดตรังนะครับที่ในเมืองในอำเภอเมืองกาตีบริเวณถนนกาห้อนาฬิกาตรงนั้นนะครับเล็กเช้าครับมีประชาชนรวมทั้งข้าราชการมากมายนะครับไปรวมกันบำเพ็ญกุศลครั้งนี้นะครับการรวมกันตักใช้บาตรตักบาตรกันนะครับมีประชาชนมากกันมากมายผมเองก็มีโอกาสได้ไปรวมกันและกล่าวนะครับก็เป็นเทศจะแจ้งไม่ออกเลยนะครับคุณฟังครับมันเป็นการตื่นตันนะครับที่เราได้จะได้รวมมาเป็นกุศลเผื่อถวายให้กับพระองค์ท่านนะครับถึงไล่ท่านก็มากันตั้งแต่เช้านะครับมายืนรอนะครับจนกระทั่งเสร็จพิธีก็เกือบจะ 8:00 นนะครับประชาชนมากันมากมายตรงนั้นหน้าแน่นพอสมควรนะครับที่ถนนตรงนั้นเต็มจะเคบไปเลยนะครับแต่นั่นที่ตรงหน้าอ้อนาฬิกาตรงนั้นนะครับก็มีติดตั้งติดตบานก็ได้เตรียมพื้นที่เอาไว้นะครับเกือบจะแทบจะไม่พอนะครับแต่เราก็มาด้วยความจงรักภักดีนะครับครับในช่วงนี้ก็คงจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะได้มานำเรียนในเรื่องกำหนดพระราชพิธีต่างๆนะครับในช่วงนี้ก็คงจะได้นำเรียนให้กับคุณฟังได้ทราบในเรื่องของพระราชพิธีซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประกาศออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยผมก็จะได้นำเรียนนะครับว่าตั้งแต่วันที่25จนตั้งวันที่29เข้าทำอะไรกันมั่งติไหนกันมั่งนะครับแล้วก็เราจะในฐานะที่เป็นประชาชนที่จะต้องก้าวร่วมพิธีเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวบันพือนะครับจะต้องหายทุกข์กับรัฐประเพณีแล้วก็ไม่
ในการที่เราจะไปทับรวมพิธีนะครับพิธีต่างๆซึ่งจะมีเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่25นะครับแต่วันนี้เองนะครับช่วงนี้ก็คงจะพี่น้องประชาชนก็คงจะเดินทางไปแล้วและวันนี้ก็มีอีกทีนึงนะครับที่จะกำลังจะทำพิธีนะครับที่บ้านเราก็ณวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่ประมาณนี้นะครับกับประมาณที่โมงครึ่งเนี่ยเป็นต้นไปนะครับก็จะมีพิธีตรวจครับก็จะมีพิธีในการทำพิธีรำลึกถึงครบรอบหนึ่งปีของพระองค์ที่พระองค์ทานได้เสด็จสวรรคตนะครับก็มีการทำพิธีกันตั้งในช่วงเย็นนะครับในช่วงเย็นนี้ก็จะมีที่วัดกระพังสุรินทร์นะครับทีนี้ถ้าคนยังไม่ไปที่นะครับการแต่งกายนะครับกับประชาชนตัวไปนะครับการแต่งกายให้สุภาพไว้ทุกนะครับส่วนข้าราชการก็เครื่องแบบปกติข้าวไว้ทุกนะครับช่วงนี้ก็คงจะมีประชาชนกำลังเดินทางทยอยกันไปนะครับที่วัดกระพังสุรินทร์ของในอำเภอเมืองนี้นะครับก็เป็นจุดที่ทำพิธีในช่วงเย็นนะครับช่วงนี้ก็คงจะให้คุณฟังได้รับฟังเพลงก่อนนะครับและช่วงต่อไปผมก็จะได้นำเรียนไปกำหนดไปตัดพิธีต่างๆครับช่วงนี้ก็เชิญรับฟังเพลงครับเชิญครับเสาเข็มลงไว้เต็มแผ่นดินของพ่อวางแบบสร้างสานงานต่อเพื่อคูณก่อกันทั่วเมืองไทยทรงดำริชอบตามระบอบประชาธิปไตยสร้างฐานชีวิตยิ่งใหญ่ภายใต้เศรษฐกิจสายฝนหลากลังล้นลงบนพื้นล่างพระราชดำรัสรัชยาชาวประชาชัยเป็นสำเนียงสอนราชร่วมรัฐสื่อประหยัดอดออมพร้อมเพรียงสมานฉันท์บ้านใกล้เรือนเคียงหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยวนใจตั้งสติใช้ความรอบรู้นึกคิดดำเนินวิถีชีวิตสุดจริตถวายองค์ทรงชัยหยุดความฟุ้งเฟ้อหยุดเหอของนอกทั่วไปพออยู่พอกินพอใช้หาไว้ด้วยความชอบธรรมดังเสาเข็มลงไว้เต็มแผ่นดินของพ่อรากฐานมั่นคงเกิดก่อคำเพียงพอจะขอไปกันหากินโดยชอบได้เป็นกอบเก็บไว้เป็นสำวิถีชีวิตเลิศล้ำเพราะคำสอนสุดจริตถวายองค์ทรงชัยหยุดความฟุ้งเฟ้อหยุดเหอของนอกทั่วไปพออยู่พอกินพอใช้หาไว้ด้วยความชอบธรรมเหมือนดังเสาเข็มลงไว้
ผ่นดินของพ่อรากฐานมั่นคงเกิดก่อคำเพียงพอจะขอไปกันหากินโดยชอบได้เป็นกอบเก็บไว้เป็นกรรมวิถีชีวิตเลิศล้ำเพราะคำสอนเกิดอีกกี่ชาติขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปพ่อจากไปแล้วน้ำตาของลูกรินไหลเสด็จสู่สวรรค์ข้าลัยในหลวงจากไปไทยราครักพ่ออย่าให้เป็นแค่เพียงลมปากแสดงความรักด้วยการรู้จักรักษามาคีพ่อทรงสอนไว้ให้ลูกไทยมันทำความดีอย่าแตกแยกย่ำยีบนแผ่นดินนี้เราพี่น้องกันสิ่งที่พ่อนั้นวางรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินรู้จักประมาณชาตินี้ลูกพ่อสาบานจะไม่ทำให้พ่อเสียใจสะดุดีจากใจดวงนี้ถึงพระราชาดีใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ชายคาพื้นแผ่นดินไทยพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลไม่จากไปไหนทรงสถิตอยู่ในหัวใจปวงชนชาวไทยตลอดกาลพ่อนั้นวางรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินรู้จักประมาณชาตินี้ลูกพ่อสาบานจะไม่ทำให้พ่อเสียใจสะดุดดีจากใจดวงนี้ถึงพระราชาดีใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ชายคาพื้นแผ่นดินไทยพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลไม่จากไปไหนทรงสถิตอยู่ในหัวใจปวงชนชาวไทยตลอดกาลทรงสถิตอยู่ในหัวใจปวงชนชาวไทยตลอดกาลครับคุณฟังครับก็ยังเว
ื่อนเสียเพลงวานะครับกระกงพระองค์ทานกระกงยังสถิตอยู่ในดวงใจพวงชนชาวไทยทุกท่านตลอดไปนะครับคงจะไม่มีใครว่าไม่มีวันลืมนะครับครับคุณฟังครับในช่วงนี้นะครับกระกงจะได้นำเรียนในเรื่องของกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับว่าตั้งจากนี้ไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปเนี่ยนะครับการกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงถวายพระเพลิงพระบรมศพกาตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานพระราชพิธีกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระหว่างวันที่25ตุลานะครับไปจนถึงวันที่29ตุลาคม2560นะครับพร้อมทั้งพิจารณาไม่กำหนดการพระราชพิธีและกำหนดจำนวนริ้วขบวนและพระราชอริอิสริยยศนะครับวายตามวันดังนี้นะครับก็คือวันที่วันพุธที่25มกราตุลาคม2560นะครับเวลา 17:30 นพระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับถ้าไปก็คือวันที่26นะครับวันพฤหัสบดี26ตุลาคม2560นะครับก็เป็นวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่26นี่นะครับเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะครับก็ในวันที่26ก็เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นนะครับพระราชพิธีเชิญพระบรมศพออกพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะครับราคาวันเวลา 17:30 นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับไปจนถึงวันที่เวลา 22:00 นะครับก็เป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบรมศพจริงนะครับก็ในช่วงเวลา 22:00 ของวันที่26นะครับก็เป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงนะครับถ้ามาวันที่วันศุกร์ที่27นะครับตุลาคม2560เวลา8โมงนะครับ8โมงเช้าก็เป็นพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิแล้วก็เชิญพระบรมอัฐิสู่พระบรมราชวังโดยริ้วขบวนนะครับก็ไปวันเสาร์ที่28แล้วนะครับเป็นวันเสาร์ที่28ตุลาคม2560นะครับกาเวลา 17:30 นนะครับก็คือ 5:30 ตอนเย็นนะครับก็เป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับในวันที่28ก็เป็นการทำพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชบรมมาเป็นกุศลพระบรมอัฐินะครับที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2560นะครับเวลา 10:30 นก็เป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและเชิญพระบรมอัฐิขึ้นปฏิสถานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก็เวลาในวันที่29เวลา 17:30 นนะครับเป็นพระราชพิธีเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุณวัดราชบพิตรวัดบพิตรสถิตมหาสีมารามแล้วก็เทวัดบวรนิเวศวิหารนะครับก็ไปกันท่องตีนะครับนั่นก็คือกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่29นะครับมีรายละเอียดตามที่ผู้ฝ่าที่นี่มันก็มีวันที่สำคัญที่สุดก็คือวันที่26นะครับซึ่งวันที่26เนี่ยก็จะเป็นวันถวายพระเพลิงนะครับก็ในสถานที่บ้านเราก็จะมีสถานที่
จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์กันนะครับก็มีทุกๆอำเภอนะครับทุกๆอำเภอในจังหวัดตรังของเราก็จะมี30อำเภอนะครับก็โดยเริ่มกันที่อำเภอเมืองนะครับก็เป็นที่อำเภอเมืองก็เป็นพระเมรุมาตรจำลองนะครับหน้าลั่นวัฒนธรรมถุงแจงนะครับก้องอำเภอเมืองเนี่ยจัดที่การประกอบพิธีกันที่ลานวัฒนธรรมสนามถุงแจงนะครับส่วนอำเภออื่นๆก็ว่ากันตามอำเภอนะครับก็มีอำเภอกันตังนะครับมีตังอำเภอนี่นอกจากอำเภอเมืองนะครับก็จะเป็นสุ่มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดกลางนะครับดอกแหวนที่อำเภอเมืองก็เป็นพระเมรุมาตรจำลองมีอำเภอกันตังกาถวายดอกไม้จันทร์กันตีวัดตรังกระพุ่มพุทธวาสนะครับอำเภอนาโยงกันตีวัดยอดทองอำเภอตุงยะอำเภอปะเลียนนะครับกับที่โรงเรียนบ้านตุงยาวแล้วก็ที่อำเภอยันตาข้าวกันนาเทศบาลยันตาข้าวนะครับเตียงอำเภอรัชดากติวัดกล่องม่วนวังวิเศษกติสนามเตวการอำเภอวังวิเศษนะครับเตียงอำเภอสิเกาก็ติวัดเก้าแก้วเตียงห้วยยอดก็ติโรงเรียนห้วยยอดนะครับแล้วก็ทิศใต้ก็ติฮัดจำรานก็ติวัดน้องสามานนั่นก็เป็นท่านที่กำหนดที่จะพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะครับถึงอำเภอเมืองกติลานตุงแจงนี่ก็เป็นที่เป็นพระเมรุมาตรจำลองนะครับทวนอำเภอต่างๆก็เป็นสุ่มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดกลางนะครับนั่นก็คือที่วันที่26นะครับเพื่อพวกเราปวงชนชาวไทยก็จะได้ไปทำพิธีถวายดอกไม้จันทร์กันตั้งแต่แต่ละอำเภอนะครับนั่นเป็นสถานที่ของแต่ละอำเภอที่นี่ในวันนั้นนะครับก็จะต้องในเรื่องของการแต่งกายและการเตรียมพร้อมนะครับในการเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทร์แล้วก็งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในวันนั้น ก็ต้องแต่งกายให้สุภาพนะครับโดยจะแต่งกายให้สุภาพนะครับในการกำหนดนะครับสุภาพบุรุษก็ต้องใส่เสื้อดำเสื้อเชิดดำนะครับกางเกงดำขายาวยกงดแว่นยีนนะครับกาตรงแต่งให้สุภาพด้วยรองเท้าก็เป็นรองเท้าสุภาพรองเท้าหุ้มส้นสีดำเป็นลักนะครับส่วนสุภาพสตรีนะครับก็เสื้อดำไม่รัดรูปแล้วก็งดใส่เสื้อแขนกุดหรือใส่เดียวนะครับแล้วก็กระโปรงยาวสีดำกลุ่มเข้าแล้วก็รองเท้ากับรองเท้าสุภาพพุ่มส้นสีดำนะครับทีนี้ในการวันนั้นนะครับคุณผู้ฟังกับก็มีประชาชนที่ไปแสดงความจงรักภักดีกันมากเป็นมากแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมตัวอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องเตรียมในเรื่องของยาประจำตัวไว้ให้พร้อมนะครับสำหรับคนที่ต้องกินโยกินยาอยู่ก็ต้องเตรียมกันให้พร้อมนะแล้วก็สิทธิสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนนะครับก็ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมซึ่งในวันดังกล่าวนะครับในวันที่26เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ที่ว่าแดดจะออกหรือฝนจะตกนะครับเราก็ไม่ตามมาที่เราได้เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีลมหรือว่าปัดจะได้การเตรียมไปสักทีนะครับการว่าอากาศร้อนก็ได้ใจปัดใจลมหรือถ้าฝนตกก็ได้ใจลมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการในเมื่อเราไปกันตั้งแต่เช้านะคนมันมากนะครับอาจจะมีการหิวการอะไรกันมากก็เพราะฉะนั้นนะครับก็กินข้าวกินไรกันให้พร้อมนะครับนะเพราะว่าไปตรงนั้นนะคนมันมากแล้วก็อาหารการกินก็คงจะลำบากสักนิดเรื่องน้ำเรื่องไรนี่เขาก็เตรียมมาให้เร็วและแต่ว่าก็แต่ละท่านทีนี่เขาคงจะต้องเตรียมให้แต่ว่าในเมื่อคนมันมากนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามันยีการเลือดไรมั่งนะครับถ้าเราเตรียมตัวเองไว้พร้อมนี่มันก็ไม่ต้องเป็นตีกังวลนะครับแล้วก็ถ้าเราไปแล้วนะครับก็ความร่วมมือสักนิดในสถานที่ตรงนั้นก็เคารพสถานที่สักนิดนะครับการติ่งยะติ่งไร่กาเท
ถิ่งได้เป็นตีเป็นทางที่เขาจะเตรียมเอาไว้นะครับหรือไม่ก็ใช้ทุ่งไว้ป่านรับป่านนะครับไปถุ่มเตบานอย่าไปติ่งให้มันเป็นป่านเพราะว่าถ้าท่านตีเราไปเนี่ยมันเป็นวันโดยเฉพาะวันนั้นนะครับเป็นวันที่เราต้องแสดงความเคารพนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องถ้ามีเนี่ยมีไรก็ไหวให้เป็นตีที่เขาจัดหน้าไหวนะครับหรือไม่ก็ตาวาดจ้ามันตีทันเร่งก็ใส่ตุ้งหิวไว้ก่อนนะครับเราคอยป่าลบปานไปตุ่มเตบันเรานะครับในการอีกอันนึงนะครับในเรื่องก้องมีคมหรืออาวุธต่างๆก็ไม่ควรจะพาไปนะครับไม่รู้ที่พาไปแต่ไม่ได้กันนะครับวันนั้นเพราะว่าทุกคนก็เราเรียกไปแสดงตะไว้ไปตั้มปิตี้ตะไว้ดอกไม้จันทร์ไม่ต้องปลักอาวุธไปนะครับเพราะว่าวันนั้นไม่ได้ไปรบกับเก้ยนะในเรื่องก้องอาวุธก็ไม่ต้องพาไปนะครับไม่ต้องพาไปโดยเฉพาะบางคนอาจจะป่ามีดลงกันไกลลงไปนะครับกะตรวจแล่ในป่าวิวเอาออกเถอะก่อนนะครับไม่ต้องป่าไปก็มีคมนะแล้วก็ในสถานที่ดังกล่าวนะครับกะเหมือนกันในเมืองเนี้ยในเรื่องข้อการรัดใจรถส่วนตัวนะครับก็ควรจะลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าการเมื่อเทวานะครับถ้าไปคนหนึ่งผ้ารถไปคนหนึ่งคนไปถ้าเมื่อคนรถจะเมื่อกันไม่ติดจดหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็ลองแต่ละพื้นที่เนี่ยเขากำหนดอยู่แล้วนะครับถึงผมเองก็อยู่แถวหน้าตาหลวงนะครับเห็นเทศบาลเขาประกาศนะครับว่าให้ไปขึ้นรถกันที่เทศบาลเลยก็เทศบาลจะพาพามาที่สถานที่ตรงนี้นะครับที่วัดตุงอาติลันตรงแจ้งนะครับหรือว่าใครแต่ยังมีรถพามาก็เห็นว่าห้องจับบนตำบลหน้าตาหลวงนะครับกับประจัดรัมพันนิดนะครับเพราะว่าผมได้ยินทุกวันนะเทศบาลก็ประจัดรัมพันกาคนที่ยังรถก็เอารถไปจอดที่วิไลพระราพจังตรงนั้นนะครับแล้วก็เทศบาลเขาก็จะมีรถบริการจากพระราพจังไปยังสถานที่นะครับทั่วอำเภออื่นๆก็เขาคงจะประกาศแล้วนะครับซึ่งก็ลองติดตามประกาศแล้วนะครับว่าต้องเขาจะให้ไปกันปั่นเผื่อได้กันปั่นเผื่อเพราะในนอนนะครับในเรื่องของรถราเนี่ยเราคงจะต้องเตรียมพร้อมจะต้องเตรียมตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราพารถทุกคนพารถไปเนี่ยมันไม่มีที่จอดนะครับแล้วก็จะรถก็จะไปติดแออัดกันอยู่นะครับแล้วก็ถ้าท่านตีบางทีเนี่ยจริงอยู่นะครับว่าเข้าไปยามาที่ท่านตีกว้างๆแล้วนะครับเผื่อจะให้ประชาชนราษฎรไปรวมพิธีกันมากๆนะครับแล้วก็จะให้พื้นที่มันสะดวกนะครับแต่ถ้าเราป่ารถไปกันเนี่ยมันก็จะสถานที่อาจจะขับแคบลงเพราะฉะนั้นนะครับจะแน่นอนละเจ้าหน้าที่ก็คงจะกำหนดบริเวณนะครับกำหนดบริเวณที่จะไม่ให้รถก้าวไปเพราะว่าถ้ารถก้าวไปมากๆแล้วคนก็ไม่ตีไปโยบหรือกันนะครับประพิธีตรงนั้นนะครับไปนั่นก็ฝากไปยังคุณผู้ฟังที่จะเตรียมตัวเตรียมใจสักคิดนะครับในวันที่26นะว่าการคิดหลวงหน้านะครับเรื่องฟังประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลหรือแต่ละในพื้นที่ว่าเขาจะคนกันพรือนะครับคนให้เราได้ไปรวมกันได้สะดวกนะครับก็ลองติดตามเลยนะครับทีนี้ในกำหนดประพิธีต่างๆนะครับถ้าว่าคุณผู้ฟังอยากจะสนใจเข้าไปแล่นะครับก็เข้าไปแล่ได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.kingramanai นะครับก็คิมว่าคิงแล้วก็รามาแล้วก็เลข9นะครับเข้าไปก็จะมีไม้กำหนดการต่างๆในประพิธีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยเราก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำหนดพิธีก็ออกมาลักษณะที่ผมได้เรียนเอาไว้นะครับส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เนี่ยเราก็ยังไม่แน่เพราะว่าเข้าก็ตรงแล่ตามสถานการณ์ที่มันจะที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องเตรียมกันให้พร้อมมากที่สุดนะครับการให้มีข้อปกครองน้อยที่สุดนะครับก็ยังอยากจะให้พวกเราได้ไปรวมกันดังมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นกลางนึงในชีวิตนะครับว่าเราได้ไปรวมกุศลในเรื่องกล้องประหลาดพิธีครั้งนี้นะครับนั่นก็คือกำหนดประพิธีต่างๆในจังหวัดเราบ้านเราและกำหนดประพิธีโดยรวมตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29นะครับก็คงจะได้นำเรียนไว้เพียงตามนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในวันต่อๆไปผมก็จะมาพยายามย้ำเตือนในเรื่องนี้เพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็
คุณผู้ฟังได้ตามปฏิบัติตัวได้ถูกต้องในวันที่26ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดนะครับนั้นก็วันนี้ก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับก็เหลือแต่เวลาแล้วก็เหลือไม่มากแล้วนะครับก็คงจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันสักเพลงสองเพลงหลังจากนั้นจบเพลงแล้วผมก็ขออนุญาตจะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรายการซื่อสัมพันธ์ตกซอกับสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรกับผมสมฤกษ์คำประภัยขออนุญาตที่จะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับว่าพ่อเรานั้นเหนื่อยแค่ไหนเพื่อไทยทุกถิ่นได้มีกินสิ้นความยากไรแม้จะกันดานเพียงไหนทุ่มเทใจพ่อไม่เคยท้อไม่ต้องรักพ่อเพียงขอให้ลูกรักกันที่พ่อพูดนั้นรวมใจกันเหมือนไผ่รวมกอนับจากวันนี้ถิ่นไทยนั้นไม่มีพ่อจับมือกันเถิดหนออย่าให้พ่อนั้นทรงห่วงใยลูกคนนี้จะเป็นคนดีของปณิธานด้วยน้ำตาคลอกับพ่อที่บนฟ้าไกลทุกคำพ่อสอนสะท้อนก้องอยู่ในใจจะจดจำและทำต่อไปด้วยหัวใจจงรักภักดีนั่งมือมองฟ้าน้ำตานั้นการจะกลั้นพ่อคืนสู่สวรรค์ใจลูกนั้นแทบขาดตรงนี้เป็นบุญยิ่งใหญ่ได้เกิดใต้ร่มบารมีสัญญากับพ่อวันนี้จะเป็นคนดีตลอดไปกับพ่อที่บนฟ้าไกลทุกคำพ่อสอนสะท้อนก้องอยู่ในใจจะจดจำและทำต่อไปด้วยหัวใจจงรักภักดีนั่งมือมองฟ้าน้ำตานั้นการจะกลั้นพ่อคืนสู่สวรรค์ใจลูกนั้นแทบขาดตรงนี้เป็นบุญยิ่งใหญ่ได้เกิดใต้ร่มบารมีสัญญากับพ่อวันนี้จะเป็นคนดีตลอดไปถ้าแม้นได้เกิดอีกทีขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ส่งพ่อคืนฟ้าสู่สวรรคาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาทประชาชนพระเจ้าอยู่หัวของลูกเอ๋ยไม่มีวันไหนเลยที่จะพักพระวรกายพระเจ้าแผ่นดินของลูกเอ๋ยไม่มีสิ่งใดเลยจะตอบแทนพระองค์ได้มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นจะทำตามที่ทรงสอนไว้ตราบอสงไขยเวลา